ปไหนกันมาคุณภูรินฟังโปก่อนนะคะฉันอยากจะฟังใจลูกชายฉันมากกว่ากูว่าวันนี้มึงทำถูกต้องแล้วเว้ยวันนี้คุณโปต้องรู้สึกขอบคุณมึงมากแน่แน่ไม่หรอกวะเขาไม่เคยเห็นกูในสายตาด้วยซ้ำคือคนที่ดาไปกู้เงินเขาเนี่ยมันเป็นมาเฟียค่ะมาเฟียแกต้องได้รับโทษโทษฐานคืนเงินนายช้าโปจะไม่ช่วยป้าดาอีกก็ได้ต่อไปเนี้ยเราตัดขาดกันจนกว่าจะได้รักกันคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus